บางที่เนี่ยข้ามจังหวัดข้ามรัฐกันเนี่ยช่วงแรกๆนี่ก็ยังเครียดกันเลยนะคะดังนั้นพอการเดินทางไปหากันไม่ได้และนักท่องเที่ยวจะมาจากไหนโรงแรมได้รับผลกระทบเยอะที่สเปนค่ะเขาบอกว่าในครึ่งปีแรกเมื่อเทียบตัวเลขนะคะปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยยอดผู้เข้าพักหายไปครึ่งหนึ่งค่ะทาง STR ก็คือบริษัทด้านข้อมูลการตลาดโรงแรมนะคะเขาไปสำรวจช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปีนี้สเปนมีอัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่ 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 73% หายไปครึ่งหนึ่งค่ะทั้งนี้การท่องเที่ยวภายในประเทศมันดีขึ้นหลังจากได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะคะก็ช่วยผ่อนคลายความกังวลในระยะต่อไปบรรดาโรงแรมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาขายไม่ได้เขาก็หันราคากันค่ะหันราคาที่พักดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดก็เป็นการฟื้นตัวที่ค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ถ้าจะเอาแบบฟื้นตัวแบบถาวรไปเลยคงต้องให้เวลาเขามากกว่านี้บ้านเราก็เช่นเดียวกัน STR ก็บอกว่าความต้องการที่พักของคนท้องถิ่นโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยมันก็จะเป็นก้าวแรกสู่การฟื้นตัวสู่ภาวะปกติโดยตอนนี้ธุรกิจโรงแรมกำลังจะเริ่มฟื้นตัวแต่มันก็จะไปแบบช้าๆอย่างเมืองบาร์เซโลนาอันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเมืองท่องเที่ยวสำคัญในแคว้นกาตาลุญญาก็มีอัตราผู้เข้าพักโรงแรมลดลง 58% กรุงมาดริดค่ะเมืองหลวงของสเปนก็มีอัตราการเข้าพักลดลง 46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนบรรดาโรงแรมบนหมู่เกาะบาเลอาเรสนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันแล้วก็อังกฤษนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากค่ะทำให้อัตราการเข้าพักโรงแรมทรุดลงถึง 65.6% ในช่วงครึ่งปีแรกและวันพุธที่ผ่านมาสมาคมธุรกิจบริการของสเปนก็มีการเปิดเผยว่าเจ้าวิกฤตโควิด-19ทำให้ร้านอาหารบาร์ประมาณ 40,000 แห่งในสเปนต้องปิดกิจการแบบถาวรเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ